หน้าหน้าไปปะไม่ไหวหรอกมันจะเป็นไก่ไก่นั่นแหละแล้วจะไปสียังไงครับเนี่ยเอ๊ะคราวนี้มันก็สีมันก็สีลงสีเล็กๆไม่ๆแล้วลุงคิดว่าเอาไปกินเอาแพะไก่แล้วไปขายความรู้สึกอะตากไว้บนถนนคอนกรีตหายเมื่อตะคืนประมาณสักเที่ยงคืนไปแล้วก็คิดว่าคงจะไปกินด้วยแล้วก็ไข่ไก่ด้วยเพราะข้าวไม่สั้นมีข้าวเปลือกเคยหายไหมครับก็เพิ่งมีปีนี้หายปีแรกหายไปมากไหมครับเนี่ยหายประมาณ10กระสอบ300โลครับก็คิดว่าคงจะไปกินด้วยไข่ไก่ด้วยข้าวแข็งข้าวเม็ดจันจะคล้ายๆข้าวโพลีคล้ายๆกันแล้วนี่ลุงปลูกนากี่ไร่ครับเนี่ยคนที่ปลูกนี่ก็10 ไร่แล้วนี่ต้องฝากกันกี่วันเนี่ยก็ประมาณตากเนี่ยประมาณ5วันก็จะเก็บแล้วนี่เฝ้าก็อีก3-4 วันก็พอแล้วกลางคืนต้องเฝ้าไหมเฝ้าเดี๋ยวเพิ่งจะเฝ้าคืนเนี้ยหายของหายไปแล้วก็คิดว่าก็เฝ้าขึ้นเนี่ยครับแล้วข้าวนี่ที่มีทั้งหมดประมาณกี่ตันครับเนี่ยราคาตรงนี้ประมาณ10 ตันประมาณนั้นตัน10ตันมายังโดนเจ้าอย่างนี้ก็ขายเท่าไหร่ก็2